วิธีสร้างบัญชีโฆษณา LINE แอดแพลตฟอร์มด้วยตนเองก่อนอื่นจะต้องมี LINE Official Account ของร้านก่อนหลังจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ admanager.line.biz แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE ของคุณเมื่อเข้ามาที่ LINE Admanager แล้วก็เริ่มกรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีได้เลยซึ่งบัญชีโฆษณาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนิติบุคคลนิติบุคคลต่างประเทศและธุรกิจส่วนตัวเลือกประเภทธุรกิจของคุณแล้วกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนสำหรับชื่อบริษัทผู้ชำระเงินจะเป็นชื่อสำหรับการออกใบกำกับภาษีส่วนข้อมูลเว็บไซต์สามารถใส่เป็นเว็บไซต์บริษัทหรือโซเชียลมีเดียก็ได้และอย่าลืมใส่ HTTPS ด้วยจากนั้นกรอก ID ของ LINE Official Account ที่ต้องการผูกกับบัญชีโฆษณานี้โดย1บัญชีโฆษณาสามารถมีได้1 LINE Official Account และที่สำคัญหากเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมเช่นอาหารเสริมเครื่องสำอางคลินิกอย่าลืมอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเอกสารอย.ใบจดแจ้งเป็นต้นเพื่อที่คุณจะได้รับการพิจารณาอนุมัติบัญชีในครั้งเดียวเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนบัตรเครดิตได้เลยง่ายๆเพียง4ขั้นตอน 1. เลือกสัญลักษณ์ขีด3ขีดที่มุมบนซ้าย 2. เลือกการเรียกเก็บเงินและชำระเงิน 3. เลือกชื่อผู้ชำระเงินโดยจะเป็นชื่อที่กรอกไว้ตอนสร้างบัญชีโฆษณา 4. เลือกลงทะเบียนบัตรเครดิตจากนั้นเลือกรูปแบบการชำระเงินจะเชื่อมต่อกับ Rapid Line Pay หรือบัตรเครดิตโดยตรงก็ได้เพียงเท่านี้การสมัครบัญชีลงโฆษณา LINE Ad Platform ก็เป็นอันเสร็จรออนุมัติภายใน48ชั่วโมง